เรื่องแล้วพี่มันไม่น่าจะใช่ครับโมชีโมชีสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับรายการฟรีฟรีนะคะก็กิฟต์ฟรีค่ะอยู่กับเป้เพนกวินสเตทแฟมิลี่นั่นเองครับสิงสู่กันที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับอยู่ยาวครับวันนี้ okay. ก็จะมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่พูดกันเรื่อง Minecraft ใช่แล้ว BKK Pixel นั่นเองนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเซิร์ฟนี้อยู่2คนอ่ะคนนึงก็คือพี่ไม้ไทย Pixel นั่นเองซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยเปิดหน้าตาสักเท่าไหร่เป็นมนุษย์ที่คนในวงการ Minecraft ทุกคนจะรู้จักดีแล้วก็อีกคนนึงครับค่ะก็คือน้องชีน้องชีชีนั่นเองนะชีตอนแรกที่นึกว่าเป็นชื่อนามแฝงอะไรครับจริงๆไม่ใช่เขาเป็นคนญี่ปุ่นถ้าพูดเองเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอัญเชิญน้องเลยฮะมาเลยค่ะมาเลยครับเลยค่ะเย่ผมสวัสดีครับอยู่กับอาชีนะครับเซิร์ฟบีบีเคเคพิกเซลนะครับผมเค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 มาเคชีนะครับผมทำไมไปนั่งเบียดกับเป้งั้นนะเราต้องอยู่ใกล้กันเสมอครับก็คืออย่างนี้ฮะผมอธิบายก่อนเลยว่าเซิร์ฟ Minecraft เนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยช่วง4-5 ปีที่แล้วตั้งแต่ Minecraft เริ่มออกใหม่ๆซึ่งจะมีเจเนอเรชันที่แตกต่างกันไปแต่ละอันซึ่งถ้าอธิบายให้ฟังเนี่ยมันจะหลับเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องกันจริงๆดีกว่าก็คือวันนี้เชิญน้องชีมาพูดคุยกันเพราะว่าพี่กิ๊ฟเนี่ยประทับใจในเซิร์ฟ Bangkok Pixel ของน้องชีมากเลยใช่แล้วซึ่งอยากจะให้แนะนำตัวสักอีกน้อยว่าเป็นใครมายังไงก็ชื่อผมชื่อเต็มชื่อฮิกาชินะครับคือฮิกาชิครับคล้ายๆครึ่งญี่ปุ่นเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเหมือนยี่ห้ออะไรสักอย่างฮิตาชิฮิตาชิครับผมก็ที่ได้มาทำเซิร์ฟนี้นะครับเพราะว่าพี่ตอนนั้นพี่ไม้จากไทยพิกเซลเขาต้องการจะหาคนทำเซิร์ฟเวอร์ที่2ซึ่งตอนนี้ผมได้มาเป็นคนทำเซิร์ฟนี้แล้วคือตอนแรกผมเป็นเจ้าของเซิร์ฟตอนครับออนไลน์เป็นเซิร์ฟเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักทีนี้พูดถึงก่อนว่าเราได้รู้จักกันตอนนั้นก็คือสมัยก่อนที่ผมยังไม่ได้แคสเกมเนี่ยยังอยู่ในวงยังคลุกอยู่ในวงการMinecraft Developer หรือว่าเป็นคนสร้างเซิร์ฟ Minecraft นั่นแหละก็ได้เจอกับน้องชิเพราะว่าเหตุผลบางประการแล้วตอนแรกอ่ะตรงรักกันครับตรงหลุมรักกันก็เลยคบกันมาถึงวันนี้ครับผมเดี๋ยวจะแต่งงานกันแล้วถุยเดี๋ยวก่อนครับเปิดเผยงี้แหละพี่เอาอย่างนั้นเลยก็คือน้องชิเขาเนี่ยมีความพยายามมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็ยังไม่ทิ้งไมค์ครับก็ทำมาถึงวันนี้แต่ว่าตอนนั้นที่เจอกันอ่ะตอนแรกผมมันจะเข้าไปด่าเขาว่าเขาก๊อปผมไม่ใช้แต่จริงๆไม่ใช่มันมีอีกคนหนึ่งก๊อปแล้วเอามาให้เขาใช้อีกทีนึงแล้วเข้าไปคุยกันก็เลยถูกคอก็เหมือนกับคุยรู้เรื่องเว้ยอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนเป็นมิตรเหมือนเป็นมิตรภาพตั้งแต่วันนั้นโอเคแล้วก็ได้มาเจอวันนี้อีกโคตรพอดีเลยอันนี้ไม่ได้นัดกันด้วยอันนี้พี่กิ๊ฟพามาพูดถึงพี่ไปจากน้องชีเพราะว่ามีคนเอา ID พี่ไปใช้แล้วพี่ก็ต้องแจ้งแอดมินว่าพี่เข้าเกมไม่ได้พี่อยากเล่นเติมน้องมากเลย ID พี่เข้าไม่ได้คือแบบคนก๊อปเอาแบบเอาชื่อเราไปฮะมันจะเป็นสกินของเราอะไรเงี้ยเซิร์ฟ BKK ครับไอเพนกวินโวตคุงกิปุริแล้วก็คิสตี้มาสเตอร์เชนิชายไม่มีใครเข้าได้สักคนครับโดนไปแล้วก็โดนหมดแล้วงงมากทำไมต้องเอา ID พวกพี่ไปชี้อย่าลืมไปเอาตัวพี่ขึ้นได้พี่ลิสต์มาเลยดีกว่าลิสต์ชื่อมาเลยดีกว่าโอเคเรามาเริ่มเนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์นี้กันดีกว่าครับเพราะมันน่าสนใจมากจริงๆก็คือเกริ่นก่อนเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้จำลองพื้นที่ในกรุงเทพมาจากพารากอนสยามพารากอนเราได้ไอเดียยังไงทำไมถึงทำแบบนี้เซิร์ฟเก่าของไทยพิกเซลจะเป็นเซิร์ฟแนวไทยเดิมแล้วก็แฟนตาซีมีกระหังมีต้นกล้วยมีหัวมีบ้านไทยแต่พอมาอยู่แบบพอผมมาทำแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องขยับไปเป็นแบบเจเนเรชันใหม่ปัจจุบันนี้ที่ใหม่กว่าไทยพิกเซลเดิมก็เลยบีบตัวเองเข้ามาเป็นยุคปัจจุบันก็คือการท็อปพิกเซลซึ่งเป็นสปาวเป็นพารากอนเพราะว่าจะใช้เขาเรียกว่าอะไรเป็นไอเทม GD เป็นจุดขายของเซิร์ฟซึ่งเป็นระบบที่พี่ไม้คิดขึ้นมาเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยดีกว่าก็คือของคนไทยเนี่ยมันจะมีระบบหลายๆอย่างที่บางทีอ่ะเราเป็นคนทำขึ้นมาเพราะว่าอย่างตัว Better Font ที่เป็นฟอนต์ที่ทำให้เราพิมพ์ไทยก็ได้ถึงทุกวันเนี่ยเป็นคนไทยทำคนไทยทำขึ้นมาแล้วไอ้ Better Font ตัวเนี้ยครับคนญี่ปุ่นก็ไปใช้ด้วยใช่คนญี่ปุ่นก็ไปใช้คนเกาหลีก็ไปใช้เอาไปใส่ฟอนต์กันเอาเองทีนี้กลับมาเรื่องเดิมก่อนก็คือเราใช้สปาเป็นจุดเกิดใช่ไหมใช่ครับใช้พารากอนเป็นจุดเกิดซึ่ง 3D item ในที่นี้หมายความว่า Minecraft ปกติทุกอย่างจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอย่างนี้หรือว่าจะเป็น 2D ก็คือเป็นแผ่น
แต่ว่า 3D ในที่หมายถึงว่าเราทําให้แบบนี้เลยทําให้เป็นตัวอย่างนี้ขึ้นมาเป็นตัวแบบนี้เพราะปกติมันจะแบนๆใช่เป็นกระดาษเป็นเหลี่ยมๆหุ่นที่วางตั้งโชยใช่ไหมจะเกิดจากการขัดคนกล้องทีนี้ไอตัว Bangkok Pixel เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างขายของเลยมั้ยหลักๆเลยนะครับก็มีไอเทม 3D อันนี้ตั้งแต่ Thai Pixel อยู่แล้วล่ะและทีนี้ตั้งแต่ไอกระหังตัวนั้นละโคตรประทับใจเลยอยากเห็นนะจริงคนทำระบบของ Bangkok Pixel มันคงวางระบบทั้งหมดเลยครับผมก็คือเข้าใจมันยากลำบากมากเป็นต้องชี้อายุแค่16ทำระบบใช่อยู่แค่16นาคตแม่งไกลมากก็จะภายนอกอาจจะดูเหมือนเป็นนักเรียนตีกันเป็นแบบแนว GTA เนาะไม่มีอะไรมากแต่คือพอเข้าไปเล่นจริงๆก็รู้ว่าแบบมีเรื่องของเลเวลเข้ามาเกี่ยวข้องเป็น RPG นิดนึงเป็นโรลเพลย์นิดนึงก็คือก็ต้องเก็บเลเวลด้วยความต่างของมอนกับเพลเยอร์ก็ต้องคอยหาของใหม่ๆมาใส่มันตีมอนไม่ได้ครับคือมันเป็นMinecraftที่มีกลิ่นของ RPG อยู่ใช่มันเลเวลต่างกันด้วยนะแต่เป็นนักเรียนตีกันซึ่งนักเรียนตีกันทีนี้พูดถึงไอ้ตัวละครนักเรียนตีกันเห็นพี่กิฟต์บอกอยากจะพูดมานานแล้วมันมีตัวละครอะไรบ้างที่เด็ดมันคือตอนแรกที่พี่เจอตัวแรกคือไอ้เกียนทุกคนต้องเจอเกียนโฉดใช่ไหมเวลหนึ่งเกียนโฉดแต่ว่าเอ๊ะไม่ใช่เกียนอะไรใช่ไหมเกียนสักเอาเกียนสักเออเกียนสักแต่ชื่อมันเกียนถี่มากขออนุญาตหยาบนิดนึงแต่พวกพี่เวลาเล่นกันเรียกไอ้เกียนสัตว์คือแบบมันวิ่งมาตีเพื่อนพี่พูดพี่ไม่ได้พูดพี่ฟังเออว่ะมันเหมาะนะเกียนฉัตรเกียนตักเกียงตักอ๋อเกียงสักเออแต่จะเรียกเกียนสัตว์โอเคครับเซ็นเซอร์เอาไว้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะเดินๆไปเรื่อยๆคือแต่ละมุมตึกจะมีมอนแตกต่างกันก็มีน้องโสที่ชอบมากเลยอ่ะน้องโสนะเดินเธอจะน่ารักมากแล้วเดินเขาไปคุยคลิกขวาหรือซ้ายนะขวาคุยกับเธอได้เธอจะแบบขายของเธอจะขายของอ่ะไปนอนกับเธอคืนนี้แล้วค่ะเท่าไรอะไรเงี้ยคือฮะน้องโสอะไรเนี่ยครับเป็นมอนที่สตาร์ในเซิร์ฟเวอร์สร้างกันขึ้นมาโอ้โหแบบแล้วน้องแยมอ่ะน้องแยมก็จะเป็นเพื่อนกับน้องเกรียงศักดิ์เกรียงศักดิ์มี okay. เด็กแว้นด้วยนะน้องโสตีน้องโสอยู่ดีเด็กแว้นมาเฮ้ยทำอะไรผู้หญิงวะวิ่งมาดุมตายเลยงงเลยฮะโอเคทีนี้พูดถึงว่าตัว BKK เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ตอนนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆแล้วสำหรับพี่ก็มองว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ดีเซิร์ฟนึงเพราะว่าพี่เองก็เป็นคนที่ทำเซิร์ฟมาก่อนพี่ก็ทำเซิร์ฟเวอร์มินิ SSO เหมือนกันทีนี้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อะแม่งยากมากอยากจะมีอะไรบอกน้องๆมาที่แบบเดินทางตามเส้นทางของคนทำเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ก็ทำเต็มที่ครับแต่ก็ต้องอยู่ในความพอดีแบ่งเวลาเรียนด้วยคือเรายังอยู่ในช่วงที่เราเรียนกันอยู่เรียนก่อนใช่เพราะช่วงที่ผมทำเซิร์ฟเวอร์ตอนนั้นก็คือเป็นช่วงม.ปลายเหมือนกันครับผมใช่แล้วเป็นช่วงที่แบบปัญหาเยอะมากๆทีนี้การทำเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างที่แบบต้องเจอแน่ๆเลยเซิร์ฟดับเซิร์ฟหลุดไม่ที่แบบเป็นตัวเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับตัวของเราเองที่แบบน้องๆต้องเจอต้องให้ผ่านไปให้ได้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องผู้ปกครองค้านมั่งเพราะว่าเราเรื่องนี้นี่เติมมาเหมือนกันหนักมากบางทีเราต้องดูแลเซิร์ฟตลอดแทบ24ชั่วโมงเพราะเราต้องคอยดูแลคนในเซิร์ฟช่วงที่เพิ่งเปิดใหม่ๆช่วงที่เทศกาลอะไรเงี้ยเราต้องอยู่หน้าจอตลอดต้องมีการไฟท์กับผู้ปกครองนิดนึงทีเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่เอาคนทำเซิร์ฟเวอร์มานั่งคุยกันอย่างนี้ใช่ถึง2คนด้วยครับใช่ถึง2คนด้วยก็คืออยากจะซัดเจสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเพราะว่าน้องๆที่ดูอยู่อ่ะส่วนใหญ่อ่ะอาจจะเคยทำเซิร์ฟเวอร์มาแล้วแล้วเลิกทำไปแล้วหรือว่าเพราะน้องๆส่วนใหญ่ที่เล่น Minecraft ก็อยากจะมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองใช่ถามว่าจะเริ่มได้ยังไงบ้างอันนี้ผมแนะนำก่อนนะตามผมบ้างก็คือผมอยากจะให้น้องๆเริ่มจากเซิร์ฟเวอร์ที่เล็กก่อนแล้วก็โดเนทคนที่โดเนทเข้ามาก็คือการบริจาคเข้ามาเนี่ยเราค่อยๆเพิ่มเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่ขึ้นอย่าเพิ่งไปเริ่มเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่เลยเพราะว่าเราต้องมีฐานคนเล่นที่ชอบเราก่อนครับน้องชี้อ่ะทำคล้ายๆกับพี่เฟ้นะครับก็เริ่มจากอะไรที่เล็กๆก่อนคือยิ่งเซิร์ฟใหญ่ภาระของเรามันจะใหญ่ตามคือเรามีความรับผิดชอบกับตัวเองมากๆค่อยไปดีกว่าค่อยเป็นค่อยไปก็ต้องมีความรับผิดชอบในระดับนึงมันเหมือนกับฝึกให้เราดูแลตัวเองใช่ดูแลตัวเองแล้วก็แบบเป็นผู้นำเพราะว่าเราเป็นแอดมินเนี่ยทุกอย่างที่เพลเยอร์เจอปัญหาเราเข้าเราหมดเลยใช่เข้าเราหมดเลยทีนี้
ฝากถึงน้องๆที่ต้องการจะเริ่มเปิดเซิร์ฟก็เปิดเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนกันไปก่อนคอยดูระบบคอยดูไปส่องเซิร์ฟอื่นบ่อยๆครูพักวัดจำเอาเหมือนกับนักศิลปินที่เขาวาดรูปอ่ะเขาก็มีแรงบันดาลใจมาจากรูปจากคนที่วาดมาก่อนใช่ทีนี้ก่อนจะไปเนี่ยเราอยากจะฝากอะไรไว้ไหมสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเราเลยโปรเจกต์อันนี้นะคนหรือมีอะไรอัปเดตสำหรับตัวเราเลยเอาอันนี้สำหรับตัวชี้เองเลยก็ channel หรือว่าเรื่องอะไรพวกนี้อาจจะมี channel ของเซิร์ฟตามมานะครับแต่ขอให้เซิร์ฟอยู่ตัวก่อนนี้ก่อนเพราะเดือนแรกนี่มีปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องโดนยิงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโดนยิงเลยเหรอครับช่วง 4-5 วันแรกฝากเอาไว้เลยนะครับคนที่ยิงเซิร์ฟเวอร์เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับโดนยิงจนต้องย้ายโคลงเพราะว่าเจ้าเดิมเขาเหมือนกับแบบไฟวอลมันต่ำไม่ได้รับผลกระทบจนเซิร์ฟบางทางดับด้วยโอ้โหทำไมต้องทำขนาดนั้นนะคืออุตส่าห์ตั้งใจสร้างอิจฉาไงความอิจฉาทีนี้ชี้ฝากเอาไว้หน่อยว่าต่อไปนี้ต่อจากนี้ชี้จะทำอะไรบ้างใช่ก็คือเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นตัวชี้เองด้วยอนาคตจะทำอะไรคะจะขยายเซิร์ฟให้มันแบบหายแหลกวันนี้ครับผมแล้วก็มันคงไม่ได้อยู่แค่แบงคอกพิกเซลครับก็คงจะต้องแบบต่อยอดออกไปต่อยอดออกไปแต่ก็อยากให้ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยเดินตามกันมาโอเคทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือถ้าเราคงจะได้เจอกันอีกพี่ว่าเราคงจะได้เจอกันในนี้อีกถ้าเริ่มทำชแนลแล้วหรืออะไรพวกนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับในรายการหรือให้กำลังใจพวกเราผมกับพี่กิฟต์นะครับผมก็สามารถส่ง SMS เมื่อกี้แม่งเป็น SMSSMS เข้ามาได้ที่เบอร์474-6404นะครับผมใช่แล้วแล้วก็คลิปนี้มีประกาศของรางวัลใช่แล้วในชุดเดียวว่าใครได้ใช่แล้วก็ติดตามด้านหลังจากรายการนี่โอเคครับผมมาวันนี้วันนี้นะคะก็ได้ความรู้นิดได้ความรู้ ไม่นิดแล้วอ่ะใครสนใจก็อยากจะมาเล่นเซิร์ฟนี้พี่ก็แนะนำเต็มที่แล้วพี่ชอบไอเดียมากเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการปุรีปุรีค่ะพวกเรา3คนก็บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมเยอะๆเดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อไหร่ทำช่องนี่เลยตีแม่งเลย